สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆเคยเห็นต้นหูกระจงกันไหมคะพี่กู๊ดเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยค่ะจะว่าไปแล้วก็ไม่ถูกนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยเห็นค่ะเคยเห็นแต่ไม่รู้จักค่ะและก็เพิ่งรู้ว่าต้นนี้เขาเรียกว่าต้นหูกระจงค่ะต้นหูกระจงหรือมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าต้นแผ่บารมีค่ะเรามาทำความรู้จักกับต้นหูกระจงกันสักนิดนึงนะคะต้นหูกระจงมีถิ่นกำเนิดในป่าแถบแอฟริกาตะวันตกค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจมีการปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้ในการอุตสาหกรรมหรือการเกษตรนะคะเจริญเติบโตได้เร็วค่ะมีอายุยืนด้วยมีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะมีลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่นะคะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาค่ะช่วยบังแดดได้ดีนิยมปลูกเพื่อตกแต่งสวนนะคะต้นใหญ่จะมีราคา 1,500 บาทถึง 2,500 บาทค่ะเป็นต้นสูงขนาดประมาณ5เมตรนะคะเหมือนที่พี่โน้ตอุดมเคยพูดไว้นะคะว่าหูกระจงห้ามปลูกใกล้บ้านนะคะแล้วก็ห้ามปลูกในบ้านประมาณนี้นะคะเพราะว่าต้นหูกระจงจะทำให้พื้นแตกร้าวหมดเลยค่ะรวมไปถึงทำลายโครงสร้างของบ้านได้ค่ะควรปลูกห่างจากบริเวณบ้านประมาณ 8-10 เมตรค่ะที่พี่กู๊ดนำเรื่องหูกระจงมาคุยในวันนี้เพราะว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วอะค่ะไปรับประทานอาหารที่ร้านนึงค่ะเราเห็นต้นแบบต้นไม้ปลอมหรือเปล่าทำไมแบบกิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยค่ะก็เลยลองสัมผัสดูค่ะปรากฏว่าเป็นต้นไม้จริงๆค่ะแล้วก็สืบทราบไปทราบว่าเขาคือต้นกระจงนั่นเองค่ะต้นหูกระจงหรือว่าต้นแผ่บารมีนะคะชื่อเป็นมงคลมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนพี่เพื่อนใครที่เคยเห็นแล้วไม่รู้จักว่าเป็นต้นหูกระจงแบบพูดนะคะก็ลองมาศึกษากันในคลิปนี้นะคะพี่พูดว่าต้นหูกระจงเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะหลงไหลในความงามของเขาเลยค่ะจากที่พี่กู๊ดถ่ายมาให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่ากิ่งก้านสาขาเขาแผ่สวยมากค่ะกว้างไกลแล้วก็มีฟอร์มด้วยค่ะเขาเรียกว่าฟอร์มของต้นไม้นะคะพี่เพื่อนสนใจปลูกต้นหูกระจงนะคะอย่าลืมคำเตือนของพี่นุชอุดมนะคะว่าห้ามปลูกใกล้บ้านค่ะขอบคุณพี่เพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย